alright, alright. Okay, okay, okay. พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายรับชาติใน EP ที่196ครับหน้าเก็บน้ำนองปลาไหลนะครับแถวสุสานหอยนะครับผมวันนี้มากับทีมงานอาจารย์วุฒิเหลียวปลาขาวสร้อยนะครับผมเดี๋ยวตามมาอีกหลายคนนะครับผมตอนนี้ผมลง 4.5 อาจารย์วุฒิลง 3.9 นะครับผมได้ไปหลายตัวแล้วครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมครับว่าจะได้มากน้อยเพียงใดคอยติดตามรับชมครับผมทางนี้ตกหน้าดินนะครับผมตั้งแต่เมื่อวานครับผมมาดูตัวครับใช้สวยๆครับผมโชว์ผลงานนะครับว้าวสุดยอดครับผมเดี๋ยวเรามาทับเหยื่อตกกันเลยครับผมอย่างนี้ดิไม่เหลือตอนนี้ก็เข้ามาถึงเวลา7 โมง 8 โมงเช้าแล้วครับผมช่วงสายๆแล้วครับผมลมยังนิ่งอยู่นะครับผมวันนี้มาตกปลานะครับกับทีมงานหลิวปลาขาวสร้อยกับนานานะครับผมทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมพอกินบ้างอยู่ครับยังไม่จัดครับผมช่วงเช้านี้ช่วงเช้า 3.9 ยังจัดเลยครับมาสายๆมาเริ่มเงียบครับผมเลยลง 5.4 กับ 3.6 ไปนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวกันครับผมคอยติดตามรับชมครับผมไม่ได้ยินไปแล้วมันวกกลับไปฝั่งนู้นแล้วนะครับนานทีครับผมครับผมฮัลโหลออกไม้ไหนเนาะสุสานหอยครับมาแล้วครับผมโอ้โหนางพูดอย่าไปบอกเขาสิโอ้โหเขารู้หมดถึงกลางปลาเลยเว้ยถึงกลางปากหายใจไม่ออกตัวครับผมว้าวตรงเลยเราต้องไปจุ่มผักภายนาอาจารย์ไม่กินกินแต่ขออาจารย์นะเรามาจุ่มที่ผิดแล้วเนี่ยจุ่มเราให้ปลาไปกินเลยจะไปดึงมันจะใส่ไปจ้ะโอ้3 ตัวติดจ้าแล้วครับผมเริ่มมาแล้วผ่อนมาไปแอบก็ไปแอบใช้เหยื่อเก่าหรือเปล่า
รวมกันเลยบอกว่ารวมกันมันขังเลยนะบนจะกินผมสวัสดีครับนะตกปลาทุกท่านครับและ FC นะทั้งเก่าทั้งใหม่ครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับสุชาติวิชิงทะเลนักตกปลาหน้าดินเหมือนธรรมชาตินะครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่196ครับทั้งหน้าหมายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับสุสานหอยนะครับผมวันนี้มาตกกับอาจารย์วุฒินะครับผมโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมโอ้ที่พามาตกนะครับวันนี้แล้วก็น้าอีกท่านหนึ่งครับมาตกก็พอได้ตัวครับผมวันนี้เดี๋ยววันหลังมาแก้มือใหม่ครับผมสู้อาจารย์วุฒิไม่ได้เลยครับผมวันนี้มาดูสักพักนะครับผมว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับกับเจ้าผมเจ้าพิชิตอะไรนักตกปลาหน้าดินเหมือนชาติในปีที่196ครับผมเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวมาดูปลารวมของอาจารย์วุฒิกันนะครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับน่าจะเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ยังไม่ได้ตามเป้านะครับผมวันนี้โอ้มีแล้วนะนักตกปลาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นปลาอาจารย์วุฒิกันครับผมตกอีกสักพักหนึ่งครับผมว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับผมครับผมตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วุฒิมากๆครับผมที่พามาตกปลาหมายสุสานหอยครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมของอาจารย์วุฒิกันครับผมว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับผมคนนี้ไม่ธรรมดาครับไปที่ไหนปลาตะเพียนหมดครับผม oh, no. มาดูครับมันจะเป็นยังไงมาเลยเนี่ยคู่ okay. ปนินน่ะก็จะเพียนมีเพียนน้อยนะครับผมโอ้เยอะพอสมควรนะครับผมตื่นได้ตัวครับผมได้กับข้าวครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าจะทำลาบปลานะทำก้อยนะครับหลายอย่างเลยครับผมอันนี้เลยนะไซส์ของตัวใหญ่มาดูนะครับผมตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยสวยเลยนะครับตัวนี้ครับโอ้มากินช่วงเย็นครับตัวสวยๆครับผมธรรมดาครับผมเยอะครับเยอะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแก้มือกันใหม่ครับผมวันนี้เพิ่งมาเทสวันแรกครับหมายสุสานหอยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกสักพักนะครับผมว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมช่วงเย็นๆครับ5โมงกว่าครับผมมืดหนาจะได้อยู่ใช่เดี๋ยวมันจะมืดไวไวไวเท่าไหร่ครับผมสวัสดีครับนะ FC ทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาติเข้าสู่ที่ EP ที่196ครับณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับเดี๋ยวสุสานหอยครับมากับทีมงานหลิวปลาขาวสร้อยครับวันนี้มากับนาเบสนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆครับวันนี้มาตกหลิวด้วยกันครับเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราจะไปหมายไหนคอยติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาติในปีที่196ครับกับทีมงานหลิวปลาขาวสร้อยครับกับนะทีมงานตกหลิวทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันนะครับผมว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสำนักจ้านฟิชชิ่งครับตกเหลียวและหน้าดินครับผมอาทิตย์หน้าเราจะไปหมายที่ไหนคอยติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผมว่าได้สักกี่ตัวครับไม่น่าได้เยอะนะครับพอได้ทอดครับผมวันนี้ครับวันนี้ช่วงเช้าปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมมากินช่วงเย็นๆนะครับพอได้ตัวครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปหมายในต่อคอยติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ